มีคนมากมายที่รู้จักความพอเพียงแต่จะมีสักกี่คนที่นำไปใช้มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีและประสบนิกรชาวไทยขอร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสุขอย่างพอเพียงและขจัดความยากจนของคนไทยเศรษฐกิจพอเพียงคือที่มาของรอยยิ้มแห่งความสุข